ที่จริงแล้วถ้ามาว่าในเมืองไทยคนก็พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากอยู่แล้วก็มีตัวอย่างที่ดีทุกวันทุกวันแต่ว่าสำคัญที่เราเห็นความไม่เห็นแก่ตัวเห็นความใจดีใจบุญของคนการเสียสละของคนเราต้องยกย่องให้กำลังใจโดยเฉพาะในการพูดกับลูกกับหลานพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกให้ลูกเห็นโลกในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่สำคัญคุณค่าลักความดีความชั่วสิ่งที่ควรจะมีไม่ควรจะมีอะไรเป็นต้นนั้นการที่เรายกย่องเราแสดงความประทับใจความซาบซึ้งใจในคุณงามความดีของซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดให้กับลูกกับหลานในเรื่องที่สำคัญมากแล้วเราเองก็ต้องพยายามเป็นตัวอย่างเห็นที่ไหนชื่นชมอันนี้ก็เป็นวิธีไม่ว่าพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ยกขึ้นมากล่าวถึงชื่นชมแสดงความอนุโมทนาหรือใจจริงอันนี้ก็จะทำให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ